ตบรรจงจึงพิพากษาพิจารณาตามกฎแห่งหัวใจตั้งอาศัยตามบทมาตาว่าด้วยผิดหวังจึงฟ้องกายประท้วงนางในคดีที่อุตสกรรมเจ้าเจตนาฆ่าคนทั้งเป็นฆ่ากันเลือดเย็นสร้างโหดสร้างหายใจนานโยนหักมาหายแต่ใจบ่เคยไฟฝันผู้หรือยังใจอายสันมันทรมานมันทรมานเจ้าเป็นจำเลยผู้ต้องหาอาชญากรบ่มีอุทธรณ์บ่มีอภัยจากศาลโทษเจ้ามันหนักยิ่งกว่านักโทษประหารต้องล่ามโซ่ทองป้องกันอ้อมแขนอ้ายนั้นจะเป็นกงขังต้องอยู่ภายในข้อบังคับศาลทุกคืนทุกวันต้องอยู่เคียงขวัญแนบคางเสียพินายจิตมีเพียงหอมแก้มบางบางอาชญากรหักนางต้องขังด้วยใจต้องขังจนตายเป็นจำเลยผู้ต้องหาอาชญากรบ่มีอุทธรณ์บ่มีอภัยจากศาลโทษเจ้ามันหนักยิ่งกว่านักโทษประหารต้องล่ามโซ่ทองป้องกันอ้อมแขนอ้ายนั้นจะเป็นกงขังต้องอยู่ภายในข้อบังคับศาลทุกคืนทุกวันต้องอยู่เคียงขวัญแนบคางเสียพินายจิตมีเพียงหอมแก้มบางบางอาชญากรหักนางต้องขังด้วยใจต้องขังจนตาย